มรสุมชีวิตเสียเงินวันละ10ล้านล่าสุดธานินอินทรเทพวัย79ปีอาศัยกับภรรยาคนที่4ธานินอินทรเทพมีชื่อจริงว่าธานินอินทรแจ้งชื่อเล่นว่าเล็กนักร้องเพลงลูกกรุงอาวุโสมีชื่อเสียงจากเพลงรักเอ่ยเหมือนคนละฟากฟ้านกขมิ้นหากรู้สักนิดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกและทำไมถึงต้องเป็นเรายังคงกระฉับกระเฉงสุขภาพดีไร้พุงที่สำคัญเป็นคนอารมณ์ดีและพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมาธานินเจ้าของฉายานักร้องเสียงระทมเล่าว่าปัจจุบันแข็งแรงมากไม่เคยไปหาหมอยาสักเม็ดไม่เคยกินออกกำลังกายเบาๆบ้างตอนนี้อยู่กับภรรยาคนที่4ที่ชื่อว่ารัฐากมลชัยสิริไม่มีลูกด้วยกันอยู่กันมา30กว่าปีแล้วส่วนลูกชาย2คนอยู่กันคนละบ้านลูกชายคนโตเกิดกับภรรยาคนแรกที่เลิกรากันไปแล้วส่วนลูกชายคนเล็กเกิดกับภรรยาคนที่2เลิกกันไปแล้วเช่นกันอายุ43ปีเจ้าตัวระบุถึงสาเหตุที่อยู่กินกับภรรยาคนปัจจุบันยาวนานถึง32ปีว่าเขาเป็นคนไม่ยุ่งยากไม่ล่วงเกินอะไรบางครั้งผมหายไปไหนเป็นเดือนเขาก็ไม่ตามเขาบอกคนดังเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้เองเขาไม่เคยเปิดกระเป๋าสตางค์หรือดูมือถือผมเลยเป็นคนชอบทำบุญตักบาตรธานินพูดถึงการรักษาเสียงว่าต้องออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายแบบเบาๆทานอาหารปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษน้ำหนัก60กิโลกรัมอยู่อย่างนี้เป็นระยะเวลา10ปีแล้วในวัย79ปีนี้ธานินลั่นว่าสิ่งที่อยากทำก็คืออยากอนุรักษ์เพลงลูกกรุงไว้ให้คนรุ่นหลังพร้อมกับผลักดันนักร้องรุ่นน้องให้ได้แจ้งเกิดบ้างโดยอาสาจะเข้าไปขับเคลื่อนในสมาคมนักร้องอดีตเคยเสียเงินกับสนามม้าวันละ10กว่าล้านตอนหลังผมก็ใช้หนี้หมด6ปีก็ตอนนั้นไม่เข้าสนามม้าหยุดเลยธานินเล่าว่าภรรยาและลูกๆไม่เคยห้ามเรื่องการเล่นแถมลูกยังให้เงินไปเล่นด้วยและลูกมักถามว่าเงินที่ให้ไปพอใช้ไหมตอบลูกไปว่าเงินที่ให้มาพอใช้แต่ไม่พอเล่นทุกวันนี้เมื่อมีเวลาว่างธานินจะไปเยี่ยมหลานๆ2คนและยังคงมีเวลาพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงในหลากหลายวงการทั้งวงการม้าและวงการเพลงรวมทั้งยังมีงานร้องเพลงอยู่ตลอดเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนของวงการเพลงบ้านเราที่ยังคงขับกล่อมเสียงเพลงให้ผู้คนได้มีความสุข